ตื่นเช้ามาก็กินปลาต้องโกกับโจ๊กแล้วก็กินปลาต้องโกจิ้มนมด้วยก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะขนมปังนึ่งจิ้มกับสังขยาใบเตยอร่อยมากๆเลยค่ะกินกับน้ำเต้าหู้ร้อนๆ น้ำเต้าหู้ร้อนๆ อร่อยมากๆเลยค่ะใส่ธัญพืชลงไปด้วยนะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะใส่ถั่วแดงลูกเดือยเม็ดบัวแล้วก็มีแปะกล้วยด้วยนะคะดูสิคะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วใส่ปลาต้องโกลงไปด้วยนะคะถ้าชอบค่ะก็อร่อยเช่นกันค่ะดูสิคะรสชาติมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอาหารเช้าคืออาหารมื้อสำคัญของวันนะคะการรับประทานอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายรับรู้ถึงความอิ่มไม่รู้สึกหิวไปทั้งวันแล้วก็ไม่มีความอยากอาหารรุนแรงในตอนบ่ายและเย็นช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นไม่อ้วนง่ายช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีขึ้นค่ะหลีกเลี่ยงอาหารเช้าแบบเร่งด่วนที่ให้พลังงานสูงเกินไปหรือผ่านการทอดซ้ำๆอย่างปลาต้องโกเนี่ยนะคะถ้าใช้น้ำมันทอดซ้ำๆไม่ควรรับประทานอย่างยิ่งเลยนะคะรับประทานอาหารเช้าให้ครบ5หมู่โดยเน้นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตค่ะอาหารเช้าคือมื้ออาหารสำคัญของวันนะคะช่วงที่เรานอนกลางคืนเป็นเวลายาวนานที่คนเราไม่ได้รับประทานอาหารแต่ระบบต่างๆในร่างกายยังคงทำงานตามปกติตลอดเวลาโดยการใช้พลังงานจากไกลโคเจนที่เก็บสะสมจากการรับประทานอาหารในช่วงกลางวันดังนั้นเมื่อเราตื่นนอนระดับน้ำตาลและไกลโคเจนจึงถูกใช้ไปเกือบหมดมื้อเช้าจึงจำเป็นต่อร่างกายอย่างยิ่งนะคะเพื่อเตรียมพร้อมพลังงานให้เรานำไปใช้ได้ตลอดทั้งวันการงดอาหารมื้อเช้าจึงทำให้สมรรถภาพของร่างกายและสมองลดลงค่ะและเกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนเพศเป็นต้นทั้งนี้การรับประทานอาหารเช้ายังช่วยให้ร่างกายได้รับรู้ถึงความอิ่มไม่รู้สึกหิวทั้งวันแล้วก็ไม่มีความอยากอาหารรุนแรงในตอนบ่ายและเย็นอาหารเช้าจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นไม่อ้วนง่ายกระตุ้นเมตาบอลิซึมทำงานได้ดีช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีขึ้นงานวิจัยว่าเด็กที่รับประทานอาหารเช้าจะมีประสิทธิภาพในการเรียนหรือการเล่นกีฬาได้ดีกว่าเด็กที่งดอาหารมื้อเช้าค่ะนี่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนยังมีไฟเบอร์สูงแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลอย่างช้าๆช่วยรักษาระดับน้ำตาลทำให้อารมณ์ดีและรู้สึกอิ่มได้ทั้งวันโปรตีนจากไข่ต้มหรือเนื้อไก่ที่ไม่ใช้น้ำมันในการปรุงมากเกินไปรวมถึงผักผลไม้ซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่มีการสะสมค่ะเพราะฉะนั้นอาหารเช้าจึงเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ